เก๋ชลดาซึ้งใจลุงแท็กซี่เก็บเป๋าตังคืนชาวเน็ตแนะช่วยหางานที่ไทยสุดประทับใจเก๋ชลดาซึ้งน้ำใจแท็กซี่คนดีเก็บกระเป๋าตังส่งคืนชาวเน็ตแนะช่วยหางานให้ลุงทำที่เมืองไทยจะได้ไม่ต้องห่างครอบครัวถือเป็นเรื่องราวดีๆและน่าประทับใจของนางแบบพิธีกรสาวเก๋ชลดาเมฆราตรีที่ได้นำมาเล่าสู่การฟังผ่านทางไอจีส่วนตัวหลังเจ้าตัวลืมกระเป๋าสตางค์ไว้บนรถแท็กซี่แต่ลุงคนขับใจดีนำมาคืนให้ทั้งนี้เก๋ชลดาได้โพสต์ภาพคู่ลุงแท็กซี่พร้อมเขียนข้อความขอบคุณในน้ำใจว่าคนดีที่หนึ่งของเก๋วันนี้สดสดร้อนร้อนเลยค่ะคุณลุงทัชพงษ์แจ้งจำรัดคนขับ KBB ขีดล่าง Official เก๋ซึ้งใจประทับใจไม่รู้จะพูดยังไงยิ่งฟังคุณลุงพูดกระเป๋าเงินหายเรื่องหนึ่งแต่บัตรต่างๆเอกสารถ้าคุณเก๋ทำหายไปคงยุ่งยากน่าดูโอ้ยเย้ยคุณลุงขาทำไมแสนดีแบบนี้และตอนแรกไม่ยอมรับเงินขอบคุณจากเก๋อีกยื้อกันนานมากเก๋ลืมกระเป๋าเงินไว้ในรถแท็กซี่ขับออกไปข้างนอกใกล้ๆบ้านเลยใช้บริการ CABB Car Company Appและดูความโกเออสิคะกลับถึงบ้านยังไม่รู้เลยนะคะว่ากระเป๋าเงินไม่อยู่ผ่านไปเกือบ40นาทีโทรศัพท์สามีดังขึ้นบอกคุณผู้หญิงลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ในรถครับขอบคุณคนดีของสังคมไทยนะคะในยามวิกฤตเศรษฐกิจยากลำบากแบบนี้มีน้ำใจดีของคุณลุงทัชพงษ์เก๋ขอขอบคุณมากกบกอคุณลุงบอกวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่จะทำงานอยู่ประเทศไทยคุณลุงกำลังจะไปเป็น MDบริษัทขายปุ๋ยอินทรีย์ที่ประเทศพม่าค่ะเก๋กับพร้อมขอเป็นกำลังใจให้คุณลุงโชคดีประสบความสำเร็จในสิ่งที่ฝันนะคะฝากบริษัท AEC Fertilizer Organic จำกัด AEC Fertilizer Organic Co.Ltd. ของคุณลุงในอนาคตนี้นะคะคนดีคนไทยใจดีวันโชคดีหลังจากโพสต์ดังกล่าวออกไปมีเข้ามาชื่นชมในความมีน้ำใจดีของลุงขับแท็กซี่กันอย่างมากมายขณะเดียวกันมีผู้ใช้ IG รายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์แนะว่าหนูว่าพี่เก๋และสามีน่าจะมีงานอะไรให้พี่เขาสักตำแหน่งเขาจะไม่ได้จากครอบครัวไปทำงานต่างถิ่นเจอคนดีในชีวิตโชคดีที่ได้ของคืนนะคะซึ่งเก๋ชลดาได้เข้ามาตอบกลับว่าคุณลุงวางแผนไปทั้งครอบครัวเลยค่ะเป็นสัญญาจ้างงาน4 ปีค่ะนางเอกแต้วขอคุณพ่อคุ้มครองกอดลูกเกิดเหตุการณ์ทำขนลุกหนักสื่อสารกับคุณพ่อที่เสียชีวิตแต้วณัฐพรเครียดลุ้นผลตรวจโควิดคุณพ่อห่วงลูกสาวแม้จากไปแล้วนางเอกสาวขอคุณพ่อคุ้มครองกอดลูกเกิดเหตุการณ์แบบนี้ถึงกับขนลุกดราม่าเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์รัวๆอีกแต้วณัฐพรนางเอกดังที่อยู่ระหว่างการกักตัวรอผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยเจ้าตัวเพิ่งโชว์ผลตรวจโควิดรอบ3วันที่11ของการกักตัวก่อนแวะคาเฟ่จนจอดดราม่าถล่มชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์ร้านต้องบิ๊กคลีนนิ่งจนแต้วต้องออกมาขอโทษพร้อมชี้แจงเรื่องไปร้านกาแฟใส่แมสและป้องกันอย่างดีมั่นใจผลตรวจหมอไม่ติดโควิดแต้วยินดีรับผิดชอบทุกกรณีหลังร้านคาเฟ่ประกาศปิดบิ๊กคลีนนิ่งขณะที่พี่สาวของนางเอกสาวโพสต์ล่าสุดเผยแชทจากน้องสาวเรื่องราวขนลุกขณะสื่อสารกับคุณพ่อที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วพี่สาวเผยด้วยว่าความเชื่อส่วนบุคคลคิดถึงที่สุดเลยขอให้พี่แต้วปลอดภัยที่เถิดแท้ว่าอิวขีดล่างนาตาปอนโดยแต้วแชทบอกพี่สาวว่าไฟที่บ้านกระพริบพอแต้วถามว่าใช่พ่อไหมให้กระพริบ2 ครั้งก็เป็นแบบนั้นพอแต้วถามว่าพ่อจะคุ้มครองแต้วใช่ไหมให้กระพริบ2 ครั้งก็เป็นแบบนั้นพอแต้วถามว่าพ่ออยู่ที่นี่กอดแต้วได้ไหมคะให้กระพริบตา3 ครั้งก็เป็นแบบนั้นท่ามกลางเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้าไปให้กำลังใจจำนวนมาก
MINAI แรงประเดิมฤดูล่ารางวัลกวาดชัยชนะจากหลายสถาบันทั่วโลก MINAI แรงประเดิมฤดูล่ารางวัลกวาดชัยชนะจากหลายสถาบันทั่วโลกถือเป็นการกวาดชัยชนะครั้งสำคัญเริ่มต้นฤดูล่ารางวัลสำหรับภาพยนตร์ดราม่าครอบครัวผลงานล่าสุดส่งตรงจากค่ายหนังคุณภาพ A24 เรื่อง MINARI หลังจากที่สื่อยักษ์ใหญ่หลายสำนักต่างเทคะแนนรีวิวบวกในระดับสูงสุดจนยืนหนึ่งในเว็บไซต์ Rotten Tomato ที่ 100% เต็มรวมถึงคว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์ซันแดนที่ผ่านมาซึ่งชนะทั้งออดียนอวอร์ดและแกรนด์เจอรี่พรีเซมินารีกระแสของ MINARI ยังคงแรงต่อเนื่องจนสามารถกวาดรางวัลความยอดเยี่ยมจาก30เวทีรางวัลของสมาคมนักวิจารณ์และสถาบันภาพยนตร์ต่างๆที่กำลังเริ่มทยอยประกาศผลรางวัลกันออกมาทันทีที่เริ่มต้นฤดูรางวัล MINARI ติดโผท็อป10ภาพยนตร์ที่ดีที่สุดของปีจากอเมริกันฟิล์มอินสติทิว AFI และBoston Online Film Critics Association BOFCA 2020 คว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจาก New York Film Critics Online Award ก่อนจะเป็นผู้ชนะอีก2สาขาจาก National Board of Review ในสาขาบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมและนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมมินารีรวมทั้งชนะรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมและดนตรีประกอบยอดเยี่ยมจาก Boston Society of Film Critics Award และล่าสุดยังทะลุเข้าชิงถึง6รางวัลบนเวทีฟิล์ม Independent Spirit Award รวมถึงรางวัลใหญ่อย่างภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนับได้ว่าเป็นการประเดิมฤดูรางวัลที่งดงามของ MINARI ก่อนจะถึงการประกาศรางวัลจากสถาบันภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่อย่างลูกโลกทองคำและออสการ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น MINARI บอกเล่าเรื่องราวของครอบครัวเกาหลีครอบครัวหนึ่งที่หอบเอาความหวังจะตั้งต้นชีวิตใหม่บนแผ่นดินอเมริกาในยุคช่วง80พวกเขาเริ่มต้นจากการเป็นชาวสวนชาวไร่บนดินแดนที่ไม่คุ้นเคยพร้อมกับต้องปรับตัวให้เข้ากับผู้คนและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากเกาหลีโดยสิ้นเชิงมินารีเหนือสิ่งอื่นใดพวกเขาต้องพบกับบททดสอบของการไขว่คว้าความฝันกับการทบทวนรกรากของตนเองไปพร้อมๆกันภาพยนตร์ได้นักแสดงคุณภาพอย่างสตีเฟนยอนจากซีรีส์ Walking Dead Burning และ OKJ ร่วมด้วยนักแสดงยอดฝีมือเจ้าของรางวัลอย่างยุนยอจองจาก The Housemaid และ The Taste of Money และฮันเยรินักแสดงเชื่อดังเจ้าของผลงานซีรีส์อย่าง Hello My 28 of YouthLove Guy for Dumb Peace และ As One Call หนังชาวไทยเตรียมพิสูจน์ความยอดเยี่ยมในผลงานสุดยอดภาพยนตร์ที่ทั่วทั้งโลกยกให้เป็นที่สุดของปีนี้ MINARI 18มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ยิ่งยงเคลียร์ชาร์ตปมโฆษณาเท็จถังเช่ายันไม่ได้หมายเรียกมั่นใจในคุณภาพกว่า10ปียิ่งยงออกโรงชี้แจงชาร์ตปมโฆษณาเท็จสรรพคุณถังเช่ายันไม่ได้หมายเรียกจากเจ้าหน้าที่มั่นใจคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคมาตลอดระยะเวลากว่า10ปีจากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.เข้าจัดการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์ถังเช่ารายหนึ่งที่มีดารานักร้องเป็นพรีเซนเตอร์ปวดอ้างสรรพคุณรักษาโรคทางสื่อต่างๆทำให้ประชาชนเสียโอกาสในการรักษาโรคอย่างถูกต้องนั้นอ่านข่าวอย.ลงดาบถังเช่ายี่ห้อดังโฆษณาสรรพคุณเท็จหลอกลวงปรับช่องละ500,000
อ่านข่าวออกหมายเรียกยิ่งยงโฆษณาเท็จสรรพคุณถังเช่าขยายผลดาราต่อมาเมื่อวันที่30มกราคม2564พนักงานสอบสวนกิโลกรัม4บก.ป.ค.บ.ได้ทำการออกหมายเรียกนายประยงบัวงามหรือยิ่งยงยอดบัวงามนักร้องลูกทุ่งชื่อดังและทางบริษัทผู้ผลิตภัณฑ์มารับทราบข้อกล่าวหาในฐานความผิดตามพ.ร.บ.อาหารพ.ศ. 2522ล่าสุดยิ่งยงยอดบัวงามโพสต์ชี้แจงผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมไม่ได้รับสายตอนที่ทุกท่านโทรมาหาผมเนื่องจากติดภารกิจบางประการและผมขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ห่วงใยผมพี่น้องครับโดยตอนนี้หมายเรียกที่สื่อพูดถึงก็ยังไม่มีมาถึงผมเลยแต่สื่อบางฉบับก็ลงข่าวไปแล้วโดยที่หมายเรียกยังไม่มาเลยซึ่งตอนนี้ขอชี้แจ้งเบื้องต้นว่าจากข่าวที่ปรากฏอยู่ในสื่อขณะนี้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดถังเช่าผสม UC2 และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดถังเช่าผสม UC2 ซึ่งถูกกสทช.ดำเนินการปรับจากสาเหตุมีเนื้อหาโฆษณาเกินจริงนั้นทางบริษัทผู้ผลิตสินค้าได้รับแจ้งจากบริษัทโฮมช้อปปิ้ง1ซึ่งเป็นผู้จัดทำและออกอากาศเนื้อหาโฆษณาทางช่องดาวเทียมว่าได้ดำเนินการระงับโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตนั้นและดำเนินการชำระค่าปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ทางบริษัทผู้ผลิตสินค้าได้ตกลงทำความเข้าใจกับบริษัทโฮมช้อปปิ้งผู้จัดทำเนื้อหาและโฆษณารายการขายสินค้าทางช่องทางดาวเทียมเคเบิลทีวีและสื่ออื่นๆทุกประเภทให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้เนื้อหาการโฆษณาอย่างเคร่งครัดเพื่อมิให้เกิดความผิดพลาดหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดดังที่หน่วยงานอย.และกสทช.ได้ออกหนังสือเตือนมาสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B ซึ่งมีหนังสือแจ้งเตือนในส่วนของเว็บไซต์ทางบริษัทได้มีหนังสือชี้แจงและตอบรับการระงับโฆษณาไปแล้วเรียบร้อยตั้งแต่วันที่25ธันวาคม2563ทั้งนี้ในสื่อต่างๆที่ออกอากาศในช่องทางดิจิตอลทีวีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการทายอินสินค้าในรายการหรือสปอตโฆษณาทางบริษัทมีเอกสารที่ได้รับคออนุญาตจากอย.ครบถ้วนทั้งหมดทุกสื่อโฆษณาบริษัทยังคงยึดมั่นในการดำเนินงานใส่ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดังเช่นที่เป็นมาตลอดระยะเวลากว่า10ปีจึงขอให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยที่บริษัทได้ปฏิบัติและยึดถือความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ